ไปเริ่มต้นกันที่ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับซิโก้มั่นใจว่าทีมเราเป็นทีมที่แข็งแกร่งกว่าอินโดนีเซียแต่จะไม่ประมาทเกมรุกของอินโดนีเซียโดยเด็ดขาดครับความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับจะมีโปรแกรมแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนัดแรกครับจะไปเจออินโดนีเซียก่อน14ธันวาคม19นาฬิกานะครับซิโก้กล่าวว่าจุดอ่อนของอินโดนีเซียน่าจะเป็นความอ่อนล้านะครับเพราะว่าเพิ่งเล่นมา120นาทีกับเวียดนามนอกจากนี้ผู้เล่น11คนแรกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดราวกับว่ายังไม่ลงตัวนะครับแล้วก็ยังไม่ได้ทีมที่ดีที่สุดด้วยจุดนี้เนี่ยแน่นอนว่าต่างกับไทยที่จะเปลี่ยนก็เปลี่ยนยกชุดเลยส่วนจุดแข็งของทีมอินโดนีเซียนะครับภายใต้การนำทัพของอันเฟรดบริดเดิลนะครับก็คือริมเส้นทั้งซ้ายและขวานี่มีความเร็วและความแข็งแกร่งเป็นอย่างมากนะครับจะสังเกตได้กับว่าเกมแรกที่เราเจอกับอินโดนั้นก็ได้ประตูนะครับจากลูกคอสเข้ามาในกรอบเขตโทษซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะต้องป้องกันให้ได้นะครับแน่นอนว่าซิโก้ติดตามข้อมูลมาโดยตลอดเพื่อใช้ในการวางหมากในเกมที่จะเจอกับอินโดนีเซียส่วนในการบาดเจ็บของธนบูรณ์ครับที่หลายคนกังวลส่วนตอนนี้เนี่ยซิโก้ก็บอกว่าธนบูรณ์มีอาการดีขึ้นกว่าเดิมมากพอสมควรเหมือนกันนะครับแล้วก็ตอนนี้ต้องแยกซ้อมก่อนเพื่อไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเพิ่มเติมคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะครับในเกมการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่ม A ตอนนั้นไทยชนะไป4ประตูต่อ2นะครับได้ประตูจากธีรศิลป์แดงดานะครับยิงไป3ลูกแล้วก็ธีรพัฒน์โนชยายิงไป1ลูกนะครับจากแข่งขันกัน14ธันวาคมนี้ที่สนามปากันซารีสเตเดียมนะครับซึ่งสนามแห่งนี้มีความจุ 30,000 ที่นั่งนะครับ